بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يتولى الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين وإله المرسلين وقيوم السماوات والأرضين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث بالكتاب المبينالفارق بين الهدى والضلال والغي والرشاد أما بعد اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ورزقنا علما ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحقوأنت خير الفاتحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ก็อัลฮัมดุลิลลาฮ์วันนี้เรามาอยู่กันในตอนที่3โดยการนำหนังสือที่มีชื่อว่าหนังสือชะรฮุลกอวาอิดอันอัรบะเป็นหนังสือที่มีความสำคัญและอัดแน่นไปด้วยการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและได้บอกถึงเรื่องราวของบรรดาผู้ที่ให้สิทธิต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเรื่องของเตาฮีดหลักเตาฮีดตลอดจนเป็นการชี้แจงประเด็นต่างๆหรือข้อคุมเครือต่างๆที่บรรดาผู้ตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวอ้างพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านต่ออัลเลาะห์หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่มีความสำคัญและมีชื่อว่าชะรฮุลกอวาอิดอัรบะเป็นหนังสือที่บรรดานักวิชาการหนึ่งในนั้นก็คือท่านเชคอิมามุดดะวะมุฮัมมัดบินอับดุลวะฮาบบินสุไลมานอัตตามีมีและท่านอัชเชคซอเลอาลุเชคเป็นผู้ที่อธิบายหนังสือตำราเล่มนี้พี่น้องผู้ที่มีอิมานต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านเชคมุฮัมมัดบินอับดุลวะฮาบบินสุไลมานอัตตามีมีท่านเป็นตระกูลที่มีเกียรติและมีหะดีษบทหนึ่งที่รายงานจากท่านอบูฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุเป็นหะดีษที่บันทึกโดยอิมามอันบุคอรีท่านอบูฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านได้กล่าวว่าقال لا أزال أحب بني تميم بعد ثلاث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها فيهم هم أشد أمتي على الدجال وكانت فيهم سبعية عند عائشة فقال أعتكيها فإنها من ولد إسماعيل وجاء صدقاتهم فقال هذه صدقات قوم أو قومي.พี่น้องผู้ที่มีอิมานต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านเชคมุฮัมมัดบินอับดุลวะฮาบบินสุไลมานอัตตามีมีท่านมีตระกูลที่ดีเป็นตระกูลที่มีเกียรติโดยที่ท่านอบูฮุเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านได้กล่าวว่าฉันยังคงรักตระกูลบานีตะมีมหลังจากที่ฉันได้ยิน3ประการที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดถึงพวกเขาท่านนบีพูดถึงประการแรกนั่นก็คือฮุมอัชัดดุอุมมะตีอัลดัจจานตระกูลบานีตะมีมเป็นตระกูลที่มีเกียรติและเป็นตระกูลที่แข็งแกร่งห้ำหันดุดันที่สุดในประชาชาติของฉันเมื่อดัจจานปรากฏตัวนั่นคือคำพูดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการยกย่องตระกูลบานีตะมีมนั่นก็คือตระกูลของท่านเชคมุฮัมมัดบินอับดุลวะฮาบบินสุไลมานอัตตามีมีท่านได้เกิดในปีฮิจเราะห์ศักราช1115และท่านได้เสียชีวิตในปีฮิจเราะห์ศักราช1206พี่น้องผู้ที่มีอีหม่านหลังจากนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ชมเชยตระกูลบานีตะมีมว่าวะจาอะศอดะกาตุฮุมฟะกาลรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฮาซิฮิศอดะกาตุกอมินา
และประการที่สองในคุณลักษณะหรือความโดดเด่นของตระกูลบานีตามีมที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยกย่องและท่านอบูฮุไรเราะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุถือเป็นสาวกของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านเป็นผู้ที่รักตระกูลนี้มากหลังจากได้ยิน3ประการและประการที่2ท่านนบีได้กล่าวว่าการบริจาคของพวกเขานั้นได้มายังฉันและการบริจาคของพวกเขาคือการบริจาคของกลุ่มชนของฉันบางสายรายงานบอกว่าเป็นกลุ่มชนของฉันเป็นประชาชาติของเราเป็นกลุ่มชนของเราบรรดานักวิชาการได้อธิบายว่าตระกูลของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมุฮัมมัดบินอับดุลลอฮ์บินอับดุลมุตตอลิบบินฮาชิมจนกระทั่งเรื่อยมาบรรจบที่อินยาสบินมุดดะและตระกูลของบานีตามีมก็เช่นเดียวกันมาบรรจบอยู่ที่อินยาสบินมุดดะและเรื่อยไปจนกระทั่งถึงอัดานานและอัดานานเป็นลูกของท่านอิสมาเอลอะลัยฮิสสลามและท่านอิสมาเอลเป็นลูกของท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามด้วยเหตุนี้ตระกูลบานีตามีมถือเป็นตระกูลที่มีเกียรติซึ่งท่านอบูฮุเรเราะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุเป็นผู้ที่มีความรักต่อตระกูลเหล่านี้และประการที่3ที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าวะกานัสซะบาอียะตุนมินฮุมอินดะอาอิชะและมีเฉลยคนหนึ่งที่เป็นผู้หญิงโดยที่เฉลยคนนี้ท่านหญิงอาอิชะรอฎิยัลลอฮุอันฮาเป็นผู้ที่ครอบครองหลังจากนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าได้กล่าวแก่ท่านหญิงอาอิชะว่าฟะกอลาอะติกีฮาฟะอินนะฮามินวะลาดิอิสมาอินจงปล่อยนางซะเพราะนางนั้นมาจากลูกหลานของนบีอิสมาอินด้วยนี้พี่น้องผู้ที่มีอิมานต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา3ประการเหล่านี้ถือเป็นสิ่งที่จะทำให้บรรดาตระกูลบานีตามีมหรือตระกูลของท่านเชคมุฮัมมัดบินอับดุลวะฮาบินสุไลมานอัตตามีมีเป็นตระกูลที่มีเกียรติและตระกูลที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ยกย่องถึงตระกูลเหล่านี้ว่าเป็นตระกูลที่มีความแข็งแกร่งมีความห้ำหันมีความดุดันเมื่อดัจญาล นั้นได้ปรากฏตัวด้วยเหตุนี้พี่น้องผู้ที่มีอีหม่านต่ออัลเลาะห์ตระกูลบานีตามีมหรือท่านเชคมุฮัมมัดบินอับดุลวะฮาบท่านเป็นหนึ่งในบรรดานักปราชญ์ที่เอาใจใส่ในเรื่องของตำราและท่านได้รวบรวมหะดีษและอัลกุรอานบรรจุในหนังสือของท่านที่เกี่ยวข้องกับตำราการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยเหตุนี้ตำราของท่านนั้นถือเป็นตำราที่มีอิทธิพลต่อบรรดามุสลิมในยุคปัจจุบันและท่านได้เจริญรอยตามแบบอย่างของท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามและบรรพชนก่อนหน้าท่านตั้งแต่แนวทางของบรรดารอซูลต่างๆที่พวกเขาได้เจริญรอยตามแบบอย่างได้นำหลักคำสอนที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและหนึ่งในหลักคำสอนที่มีความสำคัญนั่นก็คือการเรียกร้องไปสู่การให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยเหตุนี้หนังสือที่ผมหยิบยกมาอ่านและมาศึกษาพร้อมกันเพื่อที่จะให้พี่น้องนั้นได้อยู่ในหลักการที่ถูกต้องหลักการของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือการเรียกร้องผู้คนไปสู่การให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์และออกห่างจากการตั้งภาคีต่อพระองค์ด้วยเหตุนี้พี่น้องผู้ที่มีอีหม่านเดี๋ยวผมจะอธิบายอ่านมาตันกอวาอิดอัรบะให้พี่น้องได้รับฟังเป็นภาษาอาหรับและหลังจากนั้นผมจะนำเสนอความหมายของมาตันนั่นก็คือตัวบทข้อมูลคำพูดของท่านมุฮัมมัดบินอับดุลวะฮาบบินสุไลมานอัตตามีมีพี่น้องผู้ที่มีอีมานประการแรกเลยท่านได้กล่าวว่ายังไงพี่น้องเยลัมอัรชะดะกัลลอฮุลิตออะติฮิอันนันฮานีฟียะตะมิลละตุอิบรอฮีมอันตะบุดัลลอฮะวะห์ดะฮูมุคลิซัลละฮุดดีนกะมากอละตะอาลา
วะมาคอลักตุนจินนาวันอิงซาอิลลาลียะบูดูนอยู่ในอัสซูเราะห์อัซซาริยาตองค์การที่56ฟะอิซาอารฟตะอันนัลลอฮะคอลักกะลิอิบาดะติฮิฟะลัมอันนัลอิบาดะตะลาตุซัมมาอิบาดะตันอิลลามะอัตเตาฮีดกะมาอันนัสศอลาตะลาตุซัมมาศอลาตันอิลลามะอัตฏอฮารอفإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط عبادة أفسدها وأحبط عملا وصار صاحبه من الخالدين وصار صاحبه من الخالدين في النارعرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء อยู่ในสูเราะตุนนิซาองค์การที่116وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه นั่นคือมาตันกวาอิดอันอัรบะที่ท่านมุฮัมมัดบินอับดุลวะฮาบินสุไลมานอัตตามีมีท่านได้กล่าวในหนังสือของท่านแล้วพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านลงมาดูความหมายในมาตันที่บรรดานักวิชาการได้อธิบายนั่นก็คือท่านเชคซอลิอาลุเชคท่านเป็นตระกูลเดียวของท่านนบีของท่านมุฮัมมัดบินอับดุลวะฮาบบินสุไลมานอัตตามีมีลงมาดูพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านท่านได้กล่าวว่ายังไงยะลัมอัรชะดะกัลลอฮุลิตออาติฮิพึงรู้ไว้เถิดขออัลลอฮ์ทรงชี้นำแก่ท่านไปสู่การเชื่อฟังต่อพระองค์แท้จริงอันฮานีฟียะศาสนาของนบีอิบรอฮีมนั้นคือการที่ท่านเคารพภักดีต่ออัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียวด้วยความบริสุทธิ์ใจแต่พระองค์ด้วยความบริสุทธิ์ใจแด่พระองค์ในการนับถือศาสนานี้ดังที่อัลลอฮ์ผู้ทรงสูงทรงตรัสว่าและข้ามิได้สร้างยินและมนุษย์มาเพื่ออื่นใดเว้นแต่เพื่อเคารพภักดีต่อข้าอยู่ในซูเราะห์อัซซาริยาตองค์การที่56ดังนั้นเมื่อท่านทราบแล้วว่าแท้จริงอัลลอฮ์ทรงสร้างท่านมาเพื่ออิบาดะห์ต่อพระองค์โปรดรู้ไว้เถิดว่าแท้จริงอิบาดะห์นั้นจะไม่ถูกเรียกว่าอิบาดะห์เว้นแต่มันจะอยู่พร้อมกับเตาฮีดดังนั้นการละหมาดจะไม่เรียกว่าการละหมาดเว้นแต่ต้องมีความสะอาดดังนั้นเมื่อการตั้งภาคีได้เข้าไปอยู่ในอิบาดะห์อิบาดะห์นั้นก็จะเสียหายดังเช่นสิ่งสกปรกเล็กเมื่อมันได้เข้าไปสู่ในความสะอาดดังนั้นท่านทราบว่าแท้จริงการตั้งภาคีนั้นหากมันเข้าไปปะปนอยู่กับอิบาดะห์มันจะทำให้อิบาดะห์นั้นเสียหายและการงานก็จะเสียหายไปด้วยและทำให้เขาผู้นั้นต้องอยู่ในนรกตลอดกาลท่านได้รู้อยู่แก่ใจแล้วแท้จริงสิ่งสำคัญที่สุดคือการรู้จักสิ่งดังกล่าวหวังว่าอัลลอฮ์จะปกป้องท่านให้รอดพ้นกับดักดังกล่าวนั่นก็คือการตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ซึ่งพระองค์ได้ตรัสเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าแท้จริงอัลลอฮ์จะไม่ทรงอภัยโทษให้แก่สิ่งหนึ่งให้มีภาคีขึ้นแก่พระองค์และพระองค์ทรงอภัยโทษให้แก่สิ่งอื่นจากนั้นสำหรับผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์และผู้ใดให้มีภาคีขึ้นแก่อัลลอฮ์แล้วแน่นอนเขาได้อุปโลกบาปกรรมอันใหญ่หลวงขึ้นอยู่ในซูเราะตุนนิซาองค์การที่48และดังกล่าวนี้ก็ด้วยกับการรู้จักกฎเกณฑ์4ประการซึ่งอัลลอฮ์ได้ทรงตรัสไว้ในคัมภีร์ของพระองค์นั่นคือความหมายจากตัวบทหนังสื
คำพูดของท่านเชคมูฮัมหมัดบินอับดุลวาฮาบบินสุไลมานอัตตามีมีรอฮิมะฮุลลอฮ์พี่น้องผู้ที่มีอีหม่านเราลงมาดูในความหมายการอธิบายของท่านเชคซอลิฮ์อาลุเชคท่านได้กล่าวว่ายังไงฮาซิฮิลมุกอดดิมะฮ์มอดะคอลุลลิฮาซิฮิลกอวาอิดคำพูดของท่านเชคมูฮัมหมัดบินอับดุลวาฮาบถือเป็นอารมพบทในการเข้าถึงกฎเกณฑ์ทั้ง4ประการเหล่านี้วะอาวาลูซาลิกะอันนันฮานีฟียะตะมิลลาตุอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามท่านเชคมูฮัมหมัดบินอับดุลวาฮาบท่านได้กล่าวว่าแท้จริงแนวทางคำว่าฮานีฟียะเป็นแนวทางของท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามجعل الله عز وجل إبراهيم حنيفا หมายถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงทำให้ท่านนบีอิบรอฮีมนั้นเป็นผู้ที่ปลีกตัวยะนีมาอิลันเป็นที่ผู้ที่ออกห่างมาอิลันออกห่างอันตอรีกิชิรกีอิลัตเตาฮีดินคอลิสเป็นผู้ที่ปลีกตัวออกจากแนวทางของการตั้งภาคีไปสู่การให้เอกภาพที่บริสุทธิ์ใจต่อพระองค์ลองมาดูพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านบรรดานักวิชาการได้กล่าวคำว่าฮานีฟียะหมายถึงอะไรหมายถึงมาอิลันการหันเหนั่นเองไม่ลุนคือการหันเหลงไปดูในหนังสือลิซานุนอาหรับเล่มที่9หน้าที่56แล้วก็57คำว่าฮานาฟะอันชัยอีวะตะฮันนาฟะมาละคำว่าฮานิฟียะในด้านภาษาอาหรับบรรดานักวิชาการได้กล่าวว่าคือการที่บุคคลหนึ่งได้หันเหออกจากสิ่งหนึ่งวันฮานิฟคำว่าฮานีฟันที่ปรากฏอยู่ในอัลกุรอานมากมายคือการที่มุสลิมอัลละซียะตะฮันนะฟูอานินอัดยาคือการที่มุสลิมคนหนึ่งออกตีตัวออกห่างจากศาสนาต่างๆไอยามีลุอิลันฮักแล้วเขามุ่งสู่สัจธรรมนั่นคือความหมายที่หนึ่งของบรรดานักวิชาการในด้านภาษาอีกความหมายหนึ่งบรรดานักวิชาการได้กล่าวว่ากีลาฮุวัลมุคลิสคือบุคคลที่บริสุทธิ์ใจบุคคลที่พยายามที่จะปีกตัวออกห่างจากสิ่งที่สกปรกนั่นเองอยู่ในหนังสือมุคตารุสซอฮาห์เล่มที่1หน้าที่67และบรรดานักวิชาการได้กล่าวอีกว่าอันฮานีฟุนมุสลิมคือคนที่ตีตัวออกห่างที่เป็นมุสลิมหรือวะตะฮันนะรอญูลคือคนที่ออกห่างหันเหผู้ชายคนหนึ่งที่หันเหไออามีละอามะลันฮานีฟียะคำว่าตะฮันนะฟะรอญูลก็คือคนที่ตั้งตัวในการที่จะประพฤติปฏิบัติการหันเหสู่สัจธรรมนั่นเองคำว่าฮานีฟียะคือคนที่ยึดมั่นและมุ่งสู่สัจธรรมและออกห่างจากการตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบรรดานักวิชาการในด้านภาษาอาหรับบางท่านก็ให้ความหมายว่าวายุกอนอิคตะตานะคือคนที่ตัดปลายอวัยวะเพศหมายถึงตามแนวทางของท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามนั่นเองวายุกอนและบางท่านให้ความหมายว่าย่าตาซาลันอัสนามะวะตะอับบัดคือบุคคลที่ตีตัวออกห่างจากรูปปั้นต่างๆและหันมากราบไหว้เคารพภักดีต่อพระองค์นั่นคือความหมายในด้านภาษาลงมาดูพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านท่านเชคซอลิฮ์อาลุเชคท่านได้อธิบายอีกว่าวันฮานีฟียะส่วนคำว่าอันฮานีฟียะฮิยาอันมิลละตุลลาตีมาลัตอันกุลลิบาติดินอิลัลฮักกิคำว่าฮานีฟียะคือแนวทางที่ซึ่ง
เป็นแนวทางที่ตีตัวออกห่างจากความเท็จสู่ความจริงวับตะอาดัดอันกุลลิบาติลินอิลัลฮักหรือแนวทางที่ออกห่างจากทุกสิ่งที่เป็นข้อเท็จจริงไปสู่สัจธรรมวะฮิยามิลละตุอาบีนาอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามท่านเชคได้อธิบายอีกต่อว่าเป็นแนวทางของนบีอิบรอฮีมหรือบรรดาบรรพชนของเราที่ชื่อว่าอิบรอฮีมอาบุลอัมบิยะพ่อของบรรดานาบีต่างๆนั่นก็คือนบีอิบรอฮีมนั่นเองกามากอละอัซวะยันโดยที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่ามากานะอิบรอฮีมยะฮูดียันวะลานัสรอนียะวะลากินกานะฮานีฟัมมุสลิมาและปรากฏว่านบีอิบรอฮีมนั้นไม่เป็นบุคคลที่นับถือศาสนายิวและไม่ใช่นับถือศาสนาคริสเตียนวะลากินกานะฮานีฟาแต่ว่าท่านนั้นเป็นบุคคลที่มุ่งสู่สัจธรรมเป็นบุคคลที่อยู่ในแนวทางที่ถูกต้องเป็นผู้ที่สวามิภักดิ์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ที่ซิโรราบต่อพระองค์มุสลิมะอยู่ในซูเราะตุอาลอิมรอนองค์การที่67วะกอละอัซซะวะญันและท่านเชคซอเลอะลูเชคได้ยกองค์การหนึ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าอินนาอิบรอฮีมะกานะอุมมะตันกอนิตัลลิลลาห์ฮานีฟาวะลัมยะกุมินัลมุชริกีนชาคิรอลลิอันอุมิฮอิจตะบาฮูวะฮะดาฮูอิลาซิรอติมุสตะกีมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าแท้จริงนบีอิบรอฮีมนั้นถือเป็นชนต้นแบบและเป็นผู้ที่ภักดีต่อพระองค์เป็นผู้ที่ภักดีต่ออัลลอฮ์วะลัมยะกูมินัลมุชริกีนและท่านไม่ได้เป็นหนึ่งจากบรรดาผู้ที่ตั้งตัวเป็นภาคีต่อพระองค์ชากิรอนและเป็นผู้ที่รู้คุณเป็นผู้ที่ขอบคุณกตัญญูต่อพระองค์ลิอันอูมีฮีเป็นผู้ที่ขอบคุณกตัญญูต่อความโปรดปรานต่างๆของพระองค์อิจตะบาฮูและพระองค์นั้นได้ทรงคัดสรรนบีอิบรอฮีมและได้ชี้แนะนบีอิบรอฮีมไปสู่แนวทางที่ถูกต้องแนวทางที่เที่ยงตรงอยู่ในซูเราะตุนนะห์องค์การที่120และ121ดังนั้นท่านเชคซอเลาะห์อะลูเชคท่านได้กล่าวว่าแนวทางที่เป็นความจริงหรือแนวทางที่เที่ยงตรงของนบีอิบรอฮีมนั้นคือฮิยะตะฮกีกุมะนาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แนวทางของนบีอิบรอฮีมที่ถูกต้องและเป็นแนวทางที่อยู่บนความถูกต้องนั้นคือการให้สิทธิในความหมายที่ว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ควรแก่การเคารพภักดีเว้นแต่อัลเลาะห์นั่นคือแนวทางของนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามด้วยนี้พี่น้องผู้ที่มีอีหม่านดังที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงสรรเสริญนบีอิบรอฮีมหลายองค์การด้วยกันที่อยู่ในคัมภีร์อัลกุรอานหนึ่งในนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าอยู่ในซูเราะตุซุคุรุฟอัลลอฮฺได้กล่าวว่าวะอิซกอลาอิบรอฮีมลิอาบีฮิวะกอมีอินนานีบะรออุมมิมมาตะบุดูนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พูดถึงเรื่องราวของนบีอิบรอฮีมจงรำลึกถึงในขณะที่นบีอิบรอฮีมนั้นได้กล่าวแก่พ่อของเขาและกลุ่มชนของเขาแท้จริงฉันขอปลีกตัวจากสิ่งมิมมาตะบุดุนจากสิ่งที่พวกเจ้าทั้งหลายนั้นได้เคารพสักการะอิลลัลละซีฟะตรอนีฟะอินนะฮูซะยะฮดีนีเว้นแต่สิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงบังเกิดฉันเพราะแท้จริงพระองค์นั้นผู้ทรงชี้แนะตัวของฉันวะจะอะลาฮะกะลิมะตันบากียะตันฟีอะกิบิฮิลัลละฮุมยัรจิอูนและหลังจากนั้นท่านนบีอิบรอฮีมได้ทำให้คำพูด
เป็นคำพูดที่กะลิมะตุตเตาฮีดคำพูดที่เรียกร้องไปสู่การให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์เป็นคำพูดที่ยังคงอยู่ต่อไปอยู่ต่อไปในลูกหลานของท่านละอัลละฮุมยะรุจิอูนหวังว่าพวกเขาเหล่านั้นเป็นผู้ที่สำนึกผิดและกลับเนื้อกลับตัวอยู่ในองค์การที่26และ28คำว่ากะลิมะตันบากียะบรรดานักวิชาการท่านเชคซอลและอัลเชคท่านได้กล่าวว่าคำว่าฮาซิฮิลกะลิมะฮิยะกะลิมะตุลาอิลาฮะอิลลัลลอฮคำพูดที่ยังคงหลงเหลือหมายถึงคำพูดที่ปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ควรแก่การเคารพสักการะที่ควรแก่การภักดีเว้นแต่อัลลอฮ์นี่คือคำพูดที่หลงเหลืออยู่ที่ท่านนบีอิบรอฮีมตั้งมั่นและตักเตือนลูกหลานของท่านให้ยึดกับแนวทางให้ยึดกับคำเหล่านี้เป็นคำกะลิมะตุตเตาฮีดคำที่เรียกร้องคำที่ให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะฮาซิฮิฮิยะกะลิมะตุตเตาฮีดเป็นคำที่ให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์และหลังจากนั้นท่านได้อธิบายว่าอินนานีบะรออุมมิมมาตะบูดูนแท้จริงฉันไม่เกี่ยวข้องใดๆในสิ่งที่พวกท่านทั้งหลายได้เคารพสักการะวะฮาตาฮูวันนิสฟุลลซีฮูวันนัฟยูฟีกะลิมะติตเตาฮีดคำของท่านคำว่าอินนานีบะรออุมมิมมาตะบูดูนฉันจะปีกตัวฉันแท้จริงฉันปีกตัวในสิ่งที่สู่เจ้าทั้งหลายนั้นเคารพสักการะถือเป็นคำพูดที่อยู่ในการปฏิญาณตนครึ่งหนึ่งคำกับปฏิญาณตนคืออะไรคือละอิลาไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ควรแก่การเคารพสักการะดังนั้นคำพูดของท่านที่ท่านพูดว่าอินนานีบะรออุมมิมมาตะบุรุนคือการปฏิเสธนั่นเองฮุวันนัฟยูเป็นการปฏิเสธในการให้เอกภาพแด่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟีกะลิมะติตเตาฮีดยะนีกอลุลลาอิลาฮะนั่นหมายถึงว่าท่านนบีอิบรอฮีมปฏิเสธพระเจ้าจอมปลอมและยืนยันในความหมายยืนยันในการเคารพสักการะต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮเว้นแต่อัลลอฮ์โดยความหมายที่ว่าลาอิลาฮะคำว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดมันสอดคล้องกับคำพูดความหมายของท่านที่ว่าอินนานีบะรออุมมิมมาตะบูดูนแท้จริงฉันขอปีกตัวขอไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้เจ้าทั้งหลายนั้นได้เคารพสักการะกลุ่มชนของท่านได้เคารพสักการะคุณพ่อของท่านที่ได้เคารพสักการะดังที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าวะอิซกอลาอิบรอฮีมุลิอาบีฮิอาซะรออะตัตตะกิซุอัสนามันอาลิฮะตันอินนีอารอกะวะกอมะกะฟีดอลาลิมุบีนจงรำลึกถึงขณะที่นบีอิบรอฮีมได้กล่าวแก่คุณพ่อของเขาที่ชื่อว่าอาซัดท่านจะยึดรูปปั้นหรือรูปเจวิตต่างๆเหล่านี้เป็นเจ้ากันนั้นหรือแท้จริงฉันมั่นใจว่าท่านหมายถึงท่านนบีอิบรอฮีมมั่นใจว่าพ่อคุณพ่อของท่านนั้นและกลุ่มชนของท่านนั้นอยู่ในการหลงทางที่ชัดเจนด้วยนี้พี่น้องผู้ที่มีอีหม่านคนที่จะเข้านับถือศาสนาอิสลามเขาจะต้องปฏิญาณตนด้วยการไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าจอมปลอมหรือสิ่งถูกสร้างที่เขาเคยสักการะในอดีตเขาจะต้องปัดทิ้งให้หมดและยืนยันต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อมาพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านอิลลัลลอฮ์คําว่าเว้นแต่อัลลอฮ์ในคําปฏิญาณตนนั่นหมายถึงอิลลัลละซีฟะตอรอนีเว้นแต่พระเจ้าที่ทรงบังเกิดให้ฉันพระเจ้าที่ทรงบังเกิดแก่ฉันคือพระเจ้าที่สร้างฉันมานั่นเองว่าจะอลาฮากะลิมะตังบากียะตังฟีอากิบีฮิและนบีอิบรอฮีมได้ทำให้คำพูดเหล่านี้
คำพูดหนึ่งมันยังคงเหลืออยู่ยังคงอยู่จนกระทั่งถึงวันกิยามะฮ์นั่นก็คือคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ในลูกหลานของท่านที่เป็นนบีต่างๆจนกระทั่งเรื่อยมาถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะอะซอมูตัฟซีรลิกะลิมะติตเตาฮีดฮุวะฮาซิฮิลอายะฮ์ไฮซุกอนการที่จะอธิบายคำปฏิญาณตนที่ดีที่สุดและใกล้เคียงที่สุดและยิ่งใหญ่ที่สุดท่านเชคซอและอาลูเชคท่านได้กล่าวว่าคือการนำองค์การนี้มาอธิบายนั่นเองคือการที่ท่านนบีอิบรอฮิมได้กล่าวว่าอินนานีบะรออุมมิมมาตะบูดูนแท้จริงฉันขอปลีกตัวจากสิ่งที่สู่เจ้าทั้งหลายนั้นเป็นผู้ที่กำลังเคารพสักการะอิลลัลลซีฟะตอรนีเว้นแต่ฉันจะเคารพต่ออะไรเคารพต่อพระผู้ทรงสร้างที่บังเกิดฉันมาด้วยนี้พี่น้องผู้ที่มีอีหม่ามต่ออัลเลาะห์คำพูดการอธิบายของบรรดานักวิชาการนั้นถือเป็นการถอดสาระต่างๆขององค์การต่างๆที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เล่าถึงแนวทางของนบีอิบรอฮีมและด้วยเหตุนี้ท่านได้กล่าวว่าวะลิฮาซากอละอะห์ลุลอิลม์ด้วยเหตุนี้บรรดานักวิชาการได้กล่าวว่าอินนะกะลิมะตุตเตาฮีดลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุฟีฮานัฟยุนวะอิซบาตุนบรรดานักวิชาการได้กล่าวว่าคําในการปฏิญาณตนเข้าสู่ศาสนาในการเข้ารับนับถือศาสนาอิสลามนั้นคือคำที่ว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ควรแก่การเคารพสักการะเว้นแต่อัลลอฮ์มันแฝงไปด้วยองค์ประกอบ2อย่างด้วยกันองค์ประกอบที่1นั่นก็คือการปฏิเสธพระเจ้าจอมปลอมส่วนที่2นั่นก็คือการยืนยันว่าพระเจ้าที่แท้จริงคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านอิบนุกัยยิมท่านได้กล่าวในหนังสือบาดาอุนฟาวาอิดเล่มที่1หน้าที่145ท่านได้กล่าวว่ากอลารอฮิมะฮุลลอฮ์อินดันมัสอะลาอัลคอมิซะท่านได้กล่าวในประเด็นที่5ในหนังสือของท่านในการชี้แจงฟีอีดอฮินนัฟยินวาริดฟีซูเราะตินกาฟิรุนในการชี้แจงการปฏิเสธที่ปรากฏอยู่ในซูเราะห์อัลกาฟิรุนดังที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าวะลาอันตุมอาบิดูนามาอะบุดและพวกท่านทั้งหลายนั้นไม่เป็นบุคคลที่เคารพสักการะในสิ่งที่ฉันได้เคารพภักดีหมายถึงคนที่ปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮ์นั้นพวกเขาก็ไม่ศรัทธาต่อสิ่งที่ท่านนบีนั้นศรัทธานั่นเององค์การนี้เป็นการอิสบาตเป็นการยืนยันท่านอิบนุกัยยิมท่านได้กล่าวว่าเป็นการยืนยันอันนะละฮูมะบูดันยะบูดูฮูเป็นการยืนยันว่าการเคารพสักการะมีพระเจ้าที่เคารพสักการะแต่เป็นพระเจ้าจอมปลอมนั่นเองที่พวกเขาเคารพสักการะวะอันตุมบารีอูนามินอิบาดะติและพวกท่านคือผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาต่อท่านนบีมุฮัมมัดก็เป็นผู้ที่ปลีกตัวไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเคารพภักดีที่ท่านนบีนั้นได้เคารพภักดีต่ออัลเลาะห์พวกเขาก็ปีกตัวท่านนบีก็ปีกตัวในอิบาดะห์ของพวกเขาที่พวกเขาเคารพสักการะต่อรูปปั้นต่อรูปเจเวตนั่นเองด้วยนี้พี่น้องผู้ที่มีอีหม่านในองค์การนี้ท่านอิบนุกัยยิมท่านได้กล่าวว่าฟาตอดอมมานัตอันนัฟยะวันอิซบาตในซูเราะห์อันกาฟิรูนมีการประมวลเนื้อหาในเรื่องของการปฏิเสธพระเจ้าจอมปลอมและการยืนยันในพระเจ้าที่เที่ยงตรงเที่ยงแท้ที่ควรในการเคารพภักดีวะตอบะกอดกอละอิมามินฮุนาฟะและองค์การนี้มีความสอดคล้องกับคำพูดของท่านนบีอิบรอฮีมที่ว่าอินนะนีบะรออุมมิมมาตะบูดูนแท้จริงฉันเป็นผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่พวกท่านทั้งหลายนั้นได้เคารพสักการะนั่นคือการอธิบายของบรรดานักวิชาการและท่านอิบนุกัยยิมได้กล่าวว่าอิลลัลลซีฟะตอรนีเว้นแต่พระเจ้า
ที่ได้สร้างฉันมาได้บังเกิดฉันมาเท่านั้นที่ฉันเคารพสักการะวะตอบะกอดกอลาฟีอาตินมุวาฮิดินและองค์การนี้มีความสอดคล้องกับคำพูดของบรรดาผู้ที่ให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ว่าวะอีซิตะซันตุมูฮุมวะมายะบูดูนอิลลัลลอฮะมีความสอดคล้องยังไงพี่น้องนั่นก็คือเมื่อพวกเจ้าปีกตัวออกจากพวกเขาวะอีซิตะซันตุมูฮุมวะมายะบูดูนอิลลัลลอฮในสิ่งที่พวกเขานั้นได้เคารพสักการะหมายถึงพวกเขาได้ปีกตัวหมายถึงพวกท่านนั้นได้ปีกตัวออกจากพวกเขาในสิ่งที่พวกเขาเคารพสักการะด้วยเหตุนี้พี่น้องผู้ที่มีอีหม่านต่ออัลเลาะห์คนที่จะเข้านับถือศาสนาอิสลามนั้นเขาจะต้องปีกตัวเขาจะต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเคารพภักดีต่อศาสนิกชนศาสนาอื่นๆเขาจะต้องปีกตัวเพื่อที่จะตั้งมั่นอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องอิลลัลลอฮะเว้นแต่อัลลอฮ์เท่านั้นฟันตอซอมัตฮากีกอตูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุตะอาลาด้วยเหตุนี้องค์การนี้ถือเป็นการจัดระเบียบความหมายที่แท้จริงของคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ควรแด่การเคารพภักดีเว้นแต่อัลลอฮ์นั่นคือคำพูดของท่านอิบนุกะยิมถือเป็นคำพูดที่ดีมากพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านและท่านเชคซอและอาลูเชคท่านได้กล่าวอีกต่อว่าวันนับยูฟีฮีอันบรออะการปฏิเสธหมายถึงการปีกตัวนั่นเองมิงกุลลิมะบูดินซิวัลลอฮิอัซซะวะญัลการปีกตัวออกจากสิ่งที่ถูกเคารพภักดีอื่นจากพระองค์วะมินอิบาดะติกุลลิมาซิวัลลอฮิอัซซะวะญัลและทุกๆการอิบาดะห์ทั้งหมดที่อื่นจากพระองค์ที่นับที่มีการเคารพอื่นจากพระองค์ลิอันนะอิบาดะตันมาซิวัลลอฮุบาติลาตุนเพราะเนื่องจากว่าการเคารพภักดีอื่นจากพระองค์นั้นถือเป็นสิ่งที่ผิดถือเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและประการต่อมาองค์ประกอบต่อมาของคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ท่านได้กล่าวว่าอิสบาตุนอิบาดะห์ลิลลาฮิอัซซะวะญัลวะห์ดะฮูเป็นการยืนยันการเคารพภักดีเพื่ออัลลอฮ์บริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮ์แต่เพียงพระองค์เดียวยะนี่ท่านอธิบายว่าอิงซาลุนอูบูดียะตินฮักกออันมุสตะฮิกกอฟีวาฮิดินวะฮุวัลลอฮุอัซซะวะญัลหมายถึงการที่นำในเรื่องของการให้เอกภาพในด้านการเคารพภักดีต่อพระองค์ที่บริสุทธิ์ใจและสมควรอย่างยิ่งที่จะมอบให้แก่พระองค์เดียวให้แก่พระองค์เดียวนั่นก็คืออัลลอฮ์นั่นเองผู้ทรงยิ่งใหญ่วะฮาซิฮีฮิยามิลละตุอิบรอฮีมท่านได้กล่าวว่านี่คือแนวทางของนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามวะฮาซีฮิยันฮานีฟียะและนี่คือคำว่าฮานีฟียะคือแนวทางที่หันเหออกจากความเท็จสู่สัจธรรมในเรื่องของการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปีกตัวออกจากการตั้งภาคีสู่การให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะฮียัลลาตีอัมรุลลอฮุอัซซะวะญัลนบียะฮูบินอิสติมซากิบิฮาซึ่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสั่งใช้นบีของท่านให้มีการยึดด้วยกับแนวทางเหล่านี้ซุมมาเอาให้นาดังที่อัลลอฮ์ได้กล่าวว่าซุมมาเอาให้นาอิลัยกะอันิตตะบิมิลละตะอิบรอฮีมฮานีฟาโดยที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสั่งใช้ท่านนบีให้เจริญรอยตามให้ยึดแนวทางของท่านนบีอิบรอฮีมดังที่อัลลอฮ์ได้กล่าวว่าหลังจากนั้นเราได้มีวะฮยูให้แก่เจ้านั่นก็คือนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันิตตะบิมิลละตะอิบรอฮีมฮานีฟาจงเจริญรอยตามแนวทางของท่านนบีอิบรอฮีมเป็นแนวทางที่เที่ยงตรงอยู่ในซูเราะตุนนะห์องค์การที่123
ดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านแนวทางของท่านนบีอิบรอฮีมฟามิลละตุอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามฮิยัตเตาฮีดแนวทางของท่านนบีอิบรอฮีมคือแนวทางที่อยู่บนการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในประเด็นต่อมาท่านได้อธิบายต่อว่าวะอิซาอารฟตะฮาดะและเมื่อท่านทราบแล้วฟะอินนันอิบาดะตะลาตุกบันอิลลาบิตเตาฮีดแท้จริงการทำอิบาดะห์จะไม่ถูกตอบรับเว้นแต่จะต้องมีการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์วะซาลิกะมิตลุตตอฮารอลิศอลาในทำนองเดียวกันการชำระความสะอาดนั้นจะต้องอาศัยใครก็ตามที่จะละหมาดเขาจะต้องอาศัยการชำระความสะอาดชำระร่างกายอาบน้ำละหมาดเขาจะต้องชำระสิ่งสกปรกเพื่อที่จะละหมาดวะซาลิกะมิสลุตตอฮารอลิศศอลาเหมือนกับการชำระสิ่งสกปรกต่างๆเพื่อที่จะละหมาดฟะอินนัตเตาฮีดะชัรตุกอบูลินอิบาดะห์ท่านได้กล่าวว่าแท้จริงการให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์นั้นถือเป็นเงื่อนไขหนึ่งในการตอบรับอิบาดะห์ยะนีอันอิคลาสุคือการบริสุทธิ์ใจคำว่าอิคลาสคือการขจัดสิ่งที่เป็นมลทินต่างๆที่มนุษย์นำหัวใจไปผูกติดกับสิ่งอื่นคือการขจัดสิ่งเหล่านั้นให้สิ้นซากแล้วนำหัวใจมาเพื่อที่จะทำอิบาดัตต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นก็คืออันอิคลาสการบริสุทธิ์ใจเสมือนการชำระสิ่งสกปรกท่านได้กล่าวว่ายะนีอันอิคลาสวัตตอฮาระการบริสุทธิ์ใจและการชำระสิ่งสกปรกนั้นถือเป็นเงื่อนไขหนึ่งในการที่จะกล่าวว่าละหมาดนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องเป็นการละหมาดที่ถูกต้องฟะกามาอันนะฮูลาตะซิฮุศศอลาตุอิลลาบิตอฮาระจะกล่าวได้ว่าการละหมาดจะใช้ไม่ได้เว้นแต่จะต้องมีการชำระความสะอาดซะก่อนจะต้องชำระสิ่งสกปรกซะก่อนออกจากร่างกายวะกะฟะกะซาลิกะลาตะซิฮุอิบาดะตุอะฮัดินอิลลาอิซากานะมุวัฮฮิดันด้วยเหตุนี้อิบาดะห์ของคนหนึ่งคนใดจะถูกต้องก็ต่อเมื่อเขาจะต้องให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะลาวกานะฟีจะบฮะติฮิอัซรุสุญูดถึงแม้ว่าในหน้าบนหน้าผากของเขาจะมีร่องรอยของการสูญูดก็ตามวะกานะซออิมันฟินนะฮารถึงแม้ว่าเขาจะมีการถือศีลอดในกลางวันก็ตามวะกออิมันฟินไลนหรือยืนละหมาดในยามค่ำคืนก็ตามฟะอินนะชะรุตอกอบูลิซาลิกะอัยยะกูนะมุวัฮฮิดันมุคลิซอนดังนั้นจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับบุคคลเหล่านี้ที่ทำอิบาดะห์หนึ่งในเงื่อนไขนั่นก็คือเงื่อนไขที่จะตอบรับการงานเหล่านี้เขาจะต้องเป็นบุคคลที่ให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์และจะต้องบริสุทธิ์ใจต่อพระองค์กอลัลลอฮุอัซซะวะญัลอัลเลาะห์ได้กล่าวว่าวะลากอดอูฮียะอิไลกะวะอิลัลละซีนมินกับลิกะละอินอัชรักตะละยะห์บะตันนะอามะลุกะวะละตะกูนันนะมินัลคอซิรีนบะลิลลาฮะฟะบุดวะกุมมินัชชากิรินอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าและแท้จริงว่าอยู่นั้นได้ถูกประทานมายังท่านนบีมุฮัมมัดมายังเจ้าและมายังบรรดาผู้ซึ่งได้มาก่อนหน้าเจ้าอัลลอฮ์ได้กล่าวว่ายังไงพี่น้องอัลลอฮ์กล่าวว่าละอินอัชรอกตะหากแม้นว่าท่านหมายถึงหากว่าท่านนบีมุฮัมมัดหากว่าท่านบรรดานบีต่างๆได้ตั้งภาคีแน่นอนลายะบาตันนะอามาลุกการงานของเจ้านั้นก็จะสูญสิ้นสูญสลายหายเกลี้ยงวะละตะกูนันนะมินัลคอซิรินและแน่นอนท่านก็จะเป็นหนึ่งในบรรดาผู้ที่ขาดทุนบะลิลลาฮะดังนั้น
ฟะบุตวะกุมมินัชชากิรินจงกราบไหว้และจงเป็นหนึ่งจากบรรดาผู้ที่กตัญญูรู้คุณต่อพระองค์ด้วยนี้พี่น้องผู้ที่มีอีหม่านจงกราบไหว้จงเคารพภักดีต่อพระองค์และจงเป็นบุคคลหนึ่งที่เป็นผู้ที่กตัญญูรู้คุณต่ออัลเลาะห์อยู่ในซูเราะตุซุมัรองค์การที่65และ66ดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวถึงการงานของบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาในวันกิยามะฮ์วะกอละอัซวะญันฟินกุฟฟาร์วะกอดิมนาอิลามาอามิลูมินอามาลินฟะจะอันนาฮูฮะบาอัมมันซูรออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าและเรานั้นได้มุ่งสู่การงานที่พวกเขาได้กระทำไม่ว่าจะการงานใดก็ตามที่บรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาเขาได้กระทำฟะจะอันนาฮูและเราได้ทำให้การงานของพวกเขาเหล่านั้นและเราได้ทำให้การงานนั้นมันไม่มีค่าฮาบาอันมังซูรอเป็นเหมือนกับฝุ่นละอองที่ปลิวว่อนโดยที่ไม่มีค่าใดๆทั้งสิ้นสำหรับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ในซูเราะตุลฟุรกอนองค์การที่23ฟะอาซีมุนอิบาดะวะกัสเราะตุลอิบาดะอิซาลัมตะกุนมะอันอิคลาซีฟะอินนะฮากัยรุมักบูละท่านเชคซอลิอะลูเชคท่านได้กล่าวว่าถึงแม้ว่าการทำอิบาดะนั้นจะยิ่งใหญ่ก็ตามหรือการทำอิบาดะนั้นจะมากมายก็ตามถ้าแม้นว่าเขาไม่ได้มีความบริสุทธิ์ใจต่อพระองค์การงานเหล่านั้นก็จะไม่ถูกตอบรับกามาอันนัรรจุละยุศอลลิศอลาตันอะซีมะตันวะยุตีลฟีฮัลกิยามวะยุตีลฟีฮัรรุกูอ์วะยุตีลฟีฮัสซุญูดวะยุฮัสซินุฮาจิดดันวะกอดดะคอละฟีฮาอะลากอยริตอฮารอตินفهذه صلاة غير مقبولة ท่านได้ยกตัวอย่างว่าถึงแม้ว่ามีชายคนหนึ่งได้ละหมาดในการละหมาดหนึ่งที่มีความยิ่งใหญ่มีความสำคัญมีความหนักหน่วงมีความลำบากถึงแม้ว่าชายคนหนึ่งได้ทำการละหมาดโดยการละหมาดอย่างหนึ่งที่มีความลำบากมีความหนักหน่วงและเขาทำให้การละหมาดนั้นยืนนานที่สุดเขาทำให้การละหมาดนั้นมีการยืนนานที่สุดและมีการรูกัวที่นานที่สุดหรือมีการซูญูดที่นานที่สุดหรือเขาจะทำให้การละหมาดนั้นเป็นการละหมาดที่สมบูรณ์ที่สุดดีที่สุดวะกอดดะกอลาฟีฮาอะลากัยริตอฮารอตินและปรากฏว่าเขาได้เข้ามาละหมาดโดยที่การละหมาดของเขานั้นปราศจากการชำระสิ่งสกปรกการละหมาดของเขานั้นถึงแม้มันจะลำบากก็ตามก็จะไม่ถูกตอบรับหน้าที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับมติเอกฉันท์ของบรรดานักวิชาการทั้งหลายلأن الطهارة شرط شرط صحة الصلاة เพราะเนื่องจากว่าบรรดานักวิชาการได้กล่าวว่าการชำระสิ่งสกปรกนั้นถือเป็นเงื่อนไขหนึ่งของการที่จะกล่าวว่าการละหมาดนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องกามาซะบะตะฟิสซอฮีห์และมีหลักฐานอ้างอิงยืนยันในหะดีษที่ถูกต้องแท้จริงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอันนันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลาลายักบัลุลลอฮุศอลาตะอะฮะดิกุมอิซาอะฮดะซะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอัลลอฮ์จะไม่ตอบรับการละหมาดคนหนึ่งคนใดในหมู่สู่เจ้าเมื่อเขาเกิดมีหะดัษขึ้นมาฮัตตายะตะวัดดอจนกระทั่งเขาทำการอาบน้ำละหมาดใหม่อยู่ในบันทึกของอิมามอันบุคอรีรหัสหะดีษ135แล้วก็6954และอยู่ในบันทึกของอิมามมุสลิม225จากหะดีษของท่านอบูฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุด้วยเหตุนี้พี่น้องผู้ที่มีอีหม่านต่ออัลเลาะห์บรรดานักวิชาการนั้น
ได้เปรียบเทียบการที่บุคคลหนึ่งทำอิบาดะแล้วเขามีสิ่งที่ปะเปื้องมีสิ่งที่เปิดเปื้องด้วยกับการทั้งภาคีต่ออัลเลาะห์อิบาดะห์นั้นก็จะไม่ถูกตอบรับหน้าที่อัลเลาะห์เสมือนกับการละหมาดที่เขานั้นไม่ได้ชำระร่างกายให้พ้นจากสิ่งสกปรกการละหมาดนั้นก็จะใช้ไม่ได้เช่นเดียวกันด้วยนี้พี่น้องผู้ที่มีอีหม่านเราจะต้องให้ความสำคัญกับในเรื่องของการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ดังที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดถึงคนที่ละหมาดโดยที่ไม่มีการอาบน้ำละหมาดการละหมาดนั้นก็จะใช่ไม่ได้ท่านนบีได้กล่าวว่าละทุกบันซอลาตุนบิไกรตูฮูรินการละหมาดหนึ่งจะไม่ถูกตอบรับโดยปราศจากการชำระความสะอาดโดยปราศจากการชำระสิ่งสกปรกวะลาซอดะกะตุนมินกูลูลินหรือการซอดะกะหนึ่งจะไม่ถูกตอบรับหากการซอดอกอนั้นมาจากทรัพย์สินที่ขโมยหรือยักยอกอยู่ในอะดีษบันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมรหัสอะดีษ224จากหะดีษที่รายงานจากท่านอับดุลลอฮ์บินอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาด้วยเหตุนี้พี่น้องผู้ที่มีอีหม่านบรรดานักวิชาการได้กล่าวว่ายังไงวะฮาซาชัรตุนมุตตะฟะกุนอะลัยนี่เป็นเงื่อนไขหนึ่งที่บรรดานักวิชาการนั้นได้เห็นพร้องกันได้เห็นสอดคล้องกันได้เห็นพร้องกันว่าฮาซาตักรีบุลิฮาซิฮิลมัสอะลาอันอะซีมะและการยกตัวอย่างเหล่านี้เป็นการยกตัวอย่างที่ใกล้เคียงเท่านั้นเป็นการยกตัวอย่างในประเด็นนี้ที่เป็นประเด็นที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่ตรง 100% คำว่าตักรีบก็คือใกล้เคียงกับความเป็นจริงในประเด็นที่มีการยกระหว่างการละหมาดโดยที่ไม่มีตอฮารอห์กับการที่บุคคลหนึ่งทำอิบาดะห์โดยที่เขาไม่ได้ให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นการยกตัวอย่างที่ใกล้เคียงกันกับประเด็นที่ยิ่งใหญ่วะอิลลาฟะอินนะชัรตันอิคลาสวัตตอฮีดลิกอบูลิลอิบาดะห์อะซอมมินชัรติตอฮารอลิกอบูลิศศอลาท่านเชคซอลิอัลุเชคท่านได้กล่าวว่าดังนั้นเงื่อนไขของการบริสุทธิ์ใจและการให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์นั้นถือเป็นเงื่อนไขหนึ่งที่จะยืนยันว่าอิบาดะห์นั้นเป็นการเป็นอิบาดะห์ที่ถูกตอบรับและเป็นประเด็นที่ยิ่งใหญ่กว่าเงื่อนไขของการชำระสิ่งสกปรกเพื่อที่จะยืนยันว่าละหมาดนั้นเป็นละหมาดที่ถูกตอบรับเป็นการละหมาดที่ถูกตอบรับแสดงว่าการยกตัวอย่างเหล่านี้มันใกล้เคียงมันไม่ได้ถูกต้องทุกอย่างเพราะในเรื่องของการอิคลาสในเรื่องของการบริสุทธิ์ใจในเรื่องของเตาฮีดถือเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เพราะท่านอบูฮานีฟะท่านได้เขียนหนังสือเล่มหนึ่งที่มีชื่อว่าอันฟิกุนอักบัรความเข้าใจที่มีระดับขั้นสูงความเข้าใจระดับขั้นสูงกับความเข้าใจในเรื่องของบทบัญญัติต่างๆเหล่านี้ท่านได้ยกความสำคัญในเรื่องของเตาฮีดในเรื่องของการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหนือกว่าบทบัญญัติต่างๆเหนือกว่าภาคปฏิบัติต่างๆด้วยเหตุนี้พี่น้องผู้ที่มีอีหม่านความเข้าใจขั้นสูงนั่นก็คือความเข้าใจที่เกี่ยวเนื่องกับการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาย่อมที่จะแตกต่างกันกับการเปรียบเทียบในเรื่องของการชำระสิ่งสกปรกเพื่อที่จะทำให้อิบาดะห์นั้นถูกต้องหรือเพื่อที่จะให้ละหมาดนั้นเป็นสิ่งที่ถูกตอบรับนะที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลิอันนะฮูอิซาศอลลามุฮดิซันตะอัมมุดันมุตะอัมมิดันท่านได้ยกตัวอย่างท่านเชคซอลิอัลุเชคท่านได้ยกตัวอย่างประเด็นนี้ว่าลิอันนะฮูเมื่อบุคคลหนึ่งได้ทำการละหมาดและเขามีหะดัษเล็กโดยที่เขาตั้งใจที่จะกระทำละหมาดนั้นต่อไปฟะอินนะฟีตักฟีรีคิลาฟันไบนะอะห์ลิลอินการที่จะออกฮุกุมแก่บุคคลที่ตั้งใจที่จะละหมาดโดยที่เขารู้ว่าเขานั้นไม่มีน้ำละหมาดโดยที่เขา
ตั้งใจว่าเขานั้นไม่มีน้ำละหมาดหรือมีสิ่งสกปรกเกิดขึ้นในขณะละหมาดเขาตั้งใจที่จะละหมาดต่อบรรดานักวิชาการเขายกประเด็นนี้ว่าบุคคลเหล่านี้สมควรไหมที่จะตัดสินว่าเขานั้นตกศาสนาสมควรไหมที่ว่าบุคคลเหล่านี้รู้อยู่แก่ใจว่าตนเองนั้นละหมาดและมีฮาดัสมีสิ่งสกปรกออกมาแล้วเขายังดื้อด้านที่จะละหมาดต่อทั้งที่รู้ว่าเขาไม่มีน้ำละหมาดบรรดานักวิชาการเขาขัดแย้งกันว่าบุคคลนี้ตกศาสนาหรือไม่บรรดานักวิชาการนั้นขัดแย้งกันฟีตักฟีลีกีลาฟันไบนะอะห์ลินอินบรรดานักวิชาการขัดแย้งว่าบุคคลที่รู้อยู่ว่าตนเองนั้นไม่มีน้ำละหมาดแต่ยังละหมาดอยู่บรรดานักวิชาการขัดแย้งกันลงมาดูพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านประเด็นนี้ลงไปดูในการอธิบายของท่านอิหม่ามอันนะวาวีในหะดีษซอฮีห์มุสลิมเล่มที่3หน้าที่103และหนังสือมัจมูอุลฟะตาวาในเล่มที่21หน้าที่295และหนังสืออันมุบดิอะเล่มที่1หน้าที่499และในหนังสือเอานุนมะบูดเล่มที่1หน้าที่61วะเราะดุลมุรับบะและในหนังสือเราะดุลมุรับบะเล่มที่1หน้าที่73และท่านอิมามอันนะวาวีเราะฮิมะฮุลลอฮ์ท่านได้อธิบายในประเด็นเหล่านี้บุคคลที่รู้ว่าตนเองนั้นไม่มีน้ำละหมาดหรือมีหะดัษในขณะที่ละหมาดและเขายังดื้อดันดื้อดึงที่จะละหมาดต่อบรรดานักวิชาการขัดแย้งว่าบุคคลเหล่านี้ตกศาสนาหรือไม่ด้วยนี้พี่น้องผู้ที่มีอีหม่านท่านอิหม่ามอันนะวาวีได้ท่านได้กล่าวในการอธิบายหะดีษของท่านว่าอัจมะอะตินอุมมะตุอะลาตะห์รีมิศศอลาบิฆอยริฏอฮารอตินมินมาอินเอาตุรอบบรรดานักวิชาการทั้งหมดในประชาชาติของท่านนบีนั้นมีมติเอกฉันท์กันว่าการละหมาดโดยปราศจากการชำระสิ่งสกปรกซึ่งมาจากน้ำหรือฝุ่นถือเป็นการละหมาดที่ต้องห้ามใครก็ตามที่ละหมาดโดยที่เขารู้ว่าเขานั้นไม่มีน้ำละหมาดการละหมาดของเขาถือเป็นสิ่งที่ต้องห้ามนั่นคือโดยสรุปของบรรดานักวิชาการวะลาฟัรกอบัยนะศอลาตินมัฟรูฎะวันนาฟิละท่านอิหม่ามอันนะวาวีท่านได้กล่าวว่าไม่มีข้อแตกต่างกันในประเด็นเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นการละหมาดในภาคบังคับหรือละหมาดที่ส่งเสริมให้กระทําก็ตามวะซูญูดิตติลาวะวะชุกรีหรือเป็นการซูญูดในอันเนื่องมาจากว่ามีการอ่านอัลกุรอานหรือการสุญูดเพื่อที่จะขอบคุณต่ออัลเลาะห์หรือและวะศอลาตินญะนาซะห์และการละหมาดคนตายนั่นเองอิลลามาฮุกิยาอานิชะบีวะมุฮัมมัดบินยารีดอัตตอบรีมินกอลิฮิมาเว้นแต่มีการพูดถึงประเด็นของบรรดานักวิชาการทั้งสองท่านที่ชื่อว่าชะบีและมุฮัมมัดบินยารีดอัตตอบรีท่านทั้งสองได้ให้ทัศนะว่าตายูซูซอลาตุนยานาซะอนุญาตให้มีการละหมาดคนตายบีไกรีตอฮารอตินโดยปราศจากน้ำละหมาดนั่นเองโดยปราศจากการชำระความสะอาดโดยปราศจากการชำระสิ่งสกปรกโดยปราศจากการอาบน้ำละหมาดประเด็นนี้บรรดานักวิชาการได้อธิบายว่าทัศนะของบรรดานักวิชาการทั้งสองเป็นทัศนะที่ผิดบาติลุนฮาซามัซฮะบุนบาติลุนวะอัจมะอันอุลามาอ์อะลาคิลาฟิบรรดานักวิชาการทั้งหลายมีมติเอกฉันท์ในทิศทางที่ตรงกันข้ามกับบรรดานักวิชาการทั้งสองวะลาซัลลามุตะอัมมิดันบิลาอุซรินอะซิมะวะลายุกัฟฟารอินดานาวะอินดันญะมาฮีรท่านอิหม่ามอันนะวาวีท่านได้กล่าวว่าถึงแม้ว่ามีคนหนึ่งคนใดละหมาดโดยที่เขาตั้งใจ
โดยที่เขาตั้งใจละหมาดโดยที่ไม่มีการอาบน้ำละหมาดหรือไม่มีการชำระสิ่งสกปรกและไม่มีเหตุที่ต้องผ่อนปรนเหตุที่ต้องผ่อนปรนเหมือนกับคนที่ถูกผ่อนปรนคนที่ปัสสาวะกระปิดกระปอยอย่างนี้เป็นต้นคนที่ปัสสาวะกระปิดกระปอยหรือคนที่เป็นรัศีดวงอย่างนี้เป็นต้นประเด็นเหล่านี้ในกรณีเช่นนี้บรรดานักวิชาการผ่อนปรนและอื่นจากนั้นถ้าหากว่าเขาละหมาดโดยที่เขารู้ว่ามีหะดัสเล็กโผล่ออกมาในขณะละหมาดและเขาตั้งใจที่จะละหมาดต่อโดยที่ไม่มีเหตุที่ต้องผ่อนปรนถือเป็นการกระทำบาปบรรดานักวิชาการได้กล่าวว่าฟาอาซิมเป็นถือเป็นการกระทำบาปเวลาอยู่กับฟัดอินดานาวะอินดันจามาฮิดและไม่ถือว่าเขานั้นจะต้องฮุกมว่าตกศาสนาในทัศนะของอิหม่ามนะวาวีและบรรดานักวิชาการส่วนใหญ่ว่าฮุกิยาอันอาบีฮานีฟะรอฮิมะฮุลลอฮ์และมีการพูดถึงทัศนะของอบูฮานีฟะว่าอันนะฮูยุกัฟฟัดลิตาลาอูบีฮีมีการพูดถึงทัศนะของอบูฮานีฟะว่าแท้จริงท่านได้เห็นว่าใครที่ละหมาดโดยที่ไม่มีน้ำละหมาดโดยไม่มีน้ำละหมาดและไม่ได้ชำระสิ่งสกปรกในขณะที่เขาละหมาดและสิ่งสกปรกนั้นออกมาในขณะละหมาดเขายังดื้อด้านในทัศนะของอบูฮานีฟะถือว่าตกศาสนาอันเนื่องมาจากอะไรลีตาลาอูบีฮีอันเนื่องมาจากว่าเขานั้นได้ทำเล่นกับหลักการศาสนาเขาได้ทำเล่นกับหลักการศาสนานั่นคือบรรดานักวิชาการก็ได้รวบรวมสาระที่เกี่ยวข้องกับการละหมาดพี่น้องลงมาดูคำพูดของท่านเชคการอธิบายของท่านเชคอัสซอและอาลุเชคท่านได้กล่าวว่ายังไงพี่น้องประการต่อมาว่าอัมมาอิดะอับดุลลอฮ์วะฮุวะมุชริกุนฟะอินนะฮูบินอิจมาไลซะมักบูลุนอิบาดะห์วะบินอิจมาอิวะฮุวะกาฟิรุนส่วนใครก็ตาม เมื่อเขาได้เคารพภักดีต่อพระองค์ในขณะที่เขานั้นตั้งภาคีต่อพระองค์บรรดานักวิชาการมองว่าประเด็นนี้เป็นสิ่งที่มีมติเอกฉันท์ว่าการละหมาดของเขานั้นจะไม่ถูกตอบรับการละหมาดของเขานั้นจะไม่ถูกตอบรับและบรรดานักวิชาการมีมติเอกฉันท์ว่าเขาจะตกศาสนาคือเขาปฏิเสธศรัทธาต่อพระองค์ลิอันนะฮูอัชรอกะบิลลาห์เพราะเนื่องจากว่าเขานั้นได้ตั้งภาคีต่อพระองค์ในกรณีที่บุคคลที่ตกศาสนาและไม่ได้กับเนื้อกับตัวเขาได้ตั้งภาคีในการตั้งภาคีมี2ระดับระดับเล็กไม่ถึงขั้นตกศาสนาระดับที่2ก็คือระดับใหญ่การตั้งภาคีใหญ่ถือว่าตกศาสนานั่นเองลายุกบันมะอาหูอามาลุนการงานที่เขาเคยทำมาจะไม่ถูกตอบรับนั่นเองนั่นคือการฮุกมในคำพูดหรือการกระทำของแต่ละคนส่วนการฮุกมในตัวบุคคลนั้นบรรดานักวิชาการเขาแยกกันการฮุกมว่าบุคคลนี้กาเฟตบรรดานักวิชาการเขาแยกกันระหว่างอัตตักฟีดอันมุอัยยันวัตตักฟีดอันมุตลักหรือการออกฮุกมการกระทำเหล่านี้กาเฟตคำพูดเหล่านี้กาเฟตบรรดานักวิชาการเขาหมายถึงประเด็นนั้นประเด็นของการกระทำใครที่กระทำอย่างนี้อย่างนั้นใครที่พูดอย่างนี้อย่างนั้นจะทำให้กาเฟตจะทำให้ตกศาสนาด้วยนี้พี่น้องผู้ที่มีมานคนที่อ่านตำราของบรรดานักวิชาการพยายามแยกแยะในเรื่องของการฮุกมตัวบุคคลกับการฮุกมแบบกว้างๆโดยไม่ได้เจาะจงตัวบุคคลมันต่างกันเดี๋ยวอินชาอัลเลาะห์ถ้ามีโอกาสผมจะอธิบายในประเด็นเหล่านี้ ประการต่อมาพี่น้องผู้ที่มีอีมานท่านได้กล่าวว่ายังไงإذا تقرر ذلك فإن هذا الأصل يجعل المرء يخاف يفرح และท่านได้อธิบายต่อว่าเมื่อรู้อย่างนี้แล้วดังนั้นแท้จริงรากฐานเหล่านี้มันทำให้บุค
คนหนึ่งเขามีความเกรงกลัวเมื่อเขารู้ถึงพิษภัยของอันตรายในการตั้งภาคีจะทำให้ทุกคนเนี่ยมีความกลัวมีความหวาดกลัวแล้วก็มีความดีใจมีความหวาดกลัวด้วยแล้วก็มีความดีใจท่านได้อธิบายว่าอย่างไรยาคอฟูมินาชิบกิวะอัยยากูนามินอะห์ลิคือเขากลัวว่าเขานั้นจะตกไปอยู่ในการตั้งภาคีต่อพระองค์และเป็นหนึ่งในกลุ่มชนที่ตั้งภาคีต่อพระองค์วะยัฟรอฮ์อัยยะอะลาฮุลลอฮุอันซะวะญันมินอะห์ลิตเตาฮีดและในทำนองเดียวกันเขามีความยินดีมีความสุขเมื่อพระองค์ทำให้เขานั้นเป็นหนึ่งในบุคคลที่ให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์วะฟะรอฮูฮูมินอัยยะอะลาฮุลลอฮุอัซซะวะญันมินอะห์ลิตเตาฮีดแล้วเขามีความยินดีมีความปลื้มปิติเมื่อพระองค์ได้ทำให้เขานั้นเป็นหนึ่งในบุคคลที่ให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์หนึ่งในกลุ่มที่ให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ยูจิบุชุกเราะซาลิกะวัลมุฮาฟะซะตะอะลัยฮิดังนั้นข่าวดีเหล่านี้มันเป็นข่าวดีที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับบุคคลที่ให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์นั้นจะต้องอะไรจะต้องขอบคุณและเก็บรักษาการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์และมีความเกรงกลัวมีความเอาใจใส่และมีการเก็บประเด็นเหล่านี้เก็บตัวเองให้อยู่ในหลักการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์นั่นเองวันมุฮาฟะซะตะอะลัยฮิมันที่จะดูแลรักษาไม่ให้ตัวเองนั้นตกไปอยู่ในการตั้งภาคีและดำรงซึ่งการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์นั่นเองวะคอฟูฮูวะฮารบูฮูมินอัยยะกูนามินอะห์ลิชิกกีแล้วเขามีความกลัวมีความหวาดกลัวและตีตัวออกห่างจากสิ่งที่จะทำให้เขานั้นเป็นหนึ่งในบรรดาผู้ที่ตั้งภาคีต่อพระองค์เอาอัยยะติยะฮูบะดุชิบกีฟะยะกูนูดาอิมันวะฮะซะรอนอัยยะตะรีอิบาดะตะฮูเอาอะกีดะตะฮูเอาอักวาละฮูชัยอุนมินัลชิบกิยาตและท่านได้อธิบายว่าหรือสิ่งหนึ่งที่จะมาประสบแก่เขาจากบางส่วนของการตั้งภาคีจำเป็นอย่างยิ่งที่เขานั้นจะต้องมีความระมัดระวังเห็นไหมพี่น้องเมื่อเราเรียนในเรื่องของการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์อันตรายของการตั้งภาคีนั้นจะทำให้เรานั้นมีความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลามีการระวังอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะไม่ให้อิบาดะห์ของเขาหรือหลักความเชื่อของเขาหรือคำพูดต่างๆของเขามาประสบกับการตั้งภาคีต่างๆมาประสบในการตั้งภาคีต่างๆต่อพระองค์ลิอันนัชิรกิยาติอิซากานัตมินัชิรกินอักบัรเมื่อสิ่งต่างๆที่เป็นการตั้งภาคีนั้นเป็นสิ่งที่มาจากการตั้งภาคีใหญ่แล้วเป็นสิ่งที่อันตรายมากว่าอินนะฮะมุฮบิตอตุลลินอามันเพราะการตั้งภาคีใหญ่นั้นมาจะทำลายการงานทั้งหมดให้หายวับในกรณีที่เขานั้นได้เสียชีวิตโดยที่ไม่ได้กับเนื้อกับตัวเสียชีวิตบนการตั้งภาคีใหญ่การงานที่เขาเคยกระทำมาตั้งแต่อดีตจะหายเกลี้ยงว่าอิดากานัตมินัชิรกินอัศกอรแต่ถ้าหากว่าเขาตกอยู่ในการตั้งภาคีเล็กฟะอินนะฮาอัศมุมินันบิดะวันมาอาซีอันมุคตะลิฟะท่านเชคได้อธิบายว่าถ้าหากว่าบุคคลหนึ่งได้ตกอยู่ในการตั้งภาคีเล็กถือเป็นสิ่งที่มีความหนักหน่วงมีเป็นบาปที่ใหญ่กว่าการอุตริกรรมในเรื่องศาสนา
หรือการฝ่าฝืนต่อพระองค์ในรูปแบบต่างๆบรรดานักวิชาการพี่น้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาซอฮาบะห์เขามองว่าการตั้งภาคีเล็กนั้นถือเป็นสิ่งที่หนักกว่าการทำบาปใหญ่ซะอีกรู้สึกว่าเป็นคำพูดของท่านอิบนุอับบาสหรือท่านอิบนุมัสอูดพวกเขาได้ให้ความหมายว่าการตั้งภาคีเล็กนั้นเป็นบาปที่ใหญ่กว่าการทำบาปใหญ่ซะอีกด้วยเหตุนี้ยะนี้มินไฮซุนยินส์โดยมองภาพทั้งหมดเลยที่เป็นบาปทั้งหมดบาปทั้งหมดที่เป็นบาปไม่ว่าบาปเล็กหรือบาปใหญ่ทั้งหมดย่อมที่จะเบากว่าการตั้งภาคีเล็กซะอีกไม่ว่าบาปเล็กหรือบาปใหญ่ก็ตามสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มันเบากว่าการตั้งภาคีเล็กซะอีกวะฮาซาลาชักกะยะจอัลุลมะรออันคออิฟอัรรอจีไม่แปลกใจเลยว่าสิ่งเหล่านี้มันทำให้ทุกคนมีความกลัวแล้วก็มีความหวังอะนี้หมายถึงมีความกลัวแล้วก็มีความหวังกลัวหมายถึงอัลคออิฟเป็นผู้ที่กลัวจากการตั้งภาคีอันตรายจากการตั้งภาคีแล้วก็มีความยินดีมีความดีใจอันเนื่องมาจากเขาได้ให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ยะจะอาลูฮูยัตลูบูฮาซิฮิลกวาอิดัลลาตีตะจะอาลูฮูฟียักอีนมินอัมริทำให้เขานั้นได้ขวนขวายกฎเกณฑ์ต่างๆทั้ง4เหล่านี้เป็นกฎเกณฑ์ที่จะผลักดันตัวเขาให้อยู่ในความมั่นใจและแน่วแน่ในเรื่องของการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยเหตุนี้ท่านเชคซอเลาะห์อัลเชคท่านอธิบายว่าวัตเตาฮีดวัชชิรกูฟีดะวะตินอิมามอันมุสลิหเราะฮิมะฮุลลอฮ์การให้เอกภาพและการตั้งภาคีนั้นถือเป็นแนวทางในการเผยแผ่ของอิหม่ามมุฮัมมัดบินอับดุลวะฮาบบินสุไลมานอัตตามีมีสำหรับลิมันตะอัมมะละฮูกอดยะกูนูมาฮูชัยอุนมินัตตะรัดดุดเอาชักกีฟีซิฮะติมาจาอบิฮินอิหม่ามมุสลิหเราะฮิมะฮุลลอฮ์บางครั้งเนี่ยสำหรับบุคคลที่ได้พิจารณาหรือใคร่ควรมันจะมีสิ่งหนึ่งที่จะมาสะกิดหรือทำให้เขานั้นเกิดความลังเลหรือสงสัยเครือบแคลงใจในความถูกต้องที่ท่านอิมามมุฮัมมัดบินอับดุลวาฮาบนั้นได้นำมาเป็นผู้ที่มุสลิหเป็นผู้ที่ฟื้นฟูไม่ให้คนนั้นประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นชิริกต่างๆต่อพระองค์เพื่อที่จะเรียกร้องผู้คนให้ไปให้สิทธิต่ออัลเลาะห์เพื่อที่จะเรียกร้องผู้คนนั้นสู่การให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ด้วยเหตุนี้มันจะมีบุคคลหนึ่งถ้าหากว่ามินจิฮาติตักรีนมาซาอินในการยืนยันประเด็นต่างๆเหล่านี้มันจะมีข้อเคลื่อนแคลงมีข้อสงสัยหรือมีข้อลังเลในสิ่งที่อิหม่ามมุฮัมมัดบินอับดุลวะฮาบท่านได้ชี้แจงท่านได้เรียกร้องทั้งในเรื่องของการยืนยันประเด็นต่างๆในเรื่องของการให้เอกภาพในเรื่องของการในเรื่องของพิษภัยของการตั้งภาคีหรือว่ามินจิฮาตินฮุกมีอาลาอะห์ลิชิริกวันอิชรอกหรือในด้านของการฮุกมการตัดสินบุคคลที่ตั้งภาคีต่อพระองค์ลิอันนันมัสอะลาอะซีมะตุนอัยยะกูนะอะฮะดุนมิมมันยะกูลูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์วะยุศ็อลลีวะยุซักกีวะยะซูมวะยะฮุจญ์วะยะตะอับบัดวะอัยยะกูนะมินอะห์ลิอิบาดาตินอะซีมะวะมินอะห์ลิวะมินอะห์ลิศ็อลาห์ท่านเชคมุฮัมมัดบินท่านเชคซอลิอะลูเชคท่านอธิบายว่าประเด็นนี้ถือเป็นประเด็นที่มีความสำคัญเป็นประเด็นที่หนักสำหรับบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่กล่าวว่าฉันเนี่ยกล่าวลาอิลลอฮ์ฉันปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ควรแด่การเคารพภักดีเว้นแต่อัลลอฮ์และมุฮัมมัดคือศาสนทูตของพระองค์เขาเป็นผู้ที่ละหมาดออกซะกาตเป็นผู้ที่ถือศีลอดและประกอบพิธีฮัจญ์และทำอิบาดัตมากมายและเขาเป็นหนึ่ง
บุคคลที่ทำในเรื่องของอิบาดัตมากมายและเป็นบุคคลหนึ่งที่เป็นคนดีจะฮูกลมบุคคลเหล่านี้ได้อย่างไรด้วยเหตุนี้ประเด็นนี้เป็นสิ่งที่มันสงสัยสำหรับคนที่อ่านตำราของท่านเคลือบแคลงใจว่าท่านนั้นได้ยืนยันประเด็นนี้ถูกต้องไหมหรือได้ฮูกลมแก่บุคคลที่ตั้งภาคีนั้นสมควรแล้วหรือยังมันจะมีข้อเคลือบใจข้อแคลงใจหรือข้อสงสัยถึงคนที่กล่าวลายละและไปฮูกลมว่าบุคคลเหล่านี้คือบุคคลที่ตั้งภาคีสิ่งเหล่านี้บางคนอาจจะรับไม่ได้ท่านได้กล่าวว่ากามายากูลุนนาซุซุมมายุกอนอินนะอามะละฮุลละซีอามิละฮุมินัลชิฟกิยาตจะกล่าวได้อย่างไรว่าการงานของเขานั้นเป็นการงานที่ปะเปื้องไปด้วยการตั้งภาคีเอาละมาลัมยักฟุบิตตอวูดยุจอันอามะลูฮูฮาซาฮาบาอันมังซูรหรือเขาไม่ได้ปฏิเสธในเรื่องของพระเจ้าโจมปอมกันนั้นหรือทำให้การงานของเขานั้นเป็นการงานที่ไร้ค่าเหมือนกับฝุ่นที่ปลิวว่อนด้วยนี้พี่น้องผู้ที่มีอีหม่านคนที่อ่านในหนังสือตำราของท่านในบางครั้งอาจจะรับไม่ได้กับการยืนยันกับการตัดสินคนที่ตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะฮาซิฮิอะซีมะตุนประเด็นนี้ถือเป็นประเด็นที่ใหญ่เป็นประเด็นที่หนักสำหรับบางคนวะกัยฟะตัสตะกิรุฟินนุฟูสและจิตใจของมนุษย์นั้นจะรับไหวหรือท่านได้กล่าวว่าสันเชคซอและอาลูเชคท่านได้กล่าวว่าหัวใจของมนุษย์นั้นจะรับไหวหรือบางครั้งอาจจะรับบางครั้งอาจจะอยู่ไม่ติดว่ากัยฟะตัสตะกิรุฟินนุฟูสบางครั้งจิตใจเนี่ยอยู่ไม่ติดพี่น้องถ้ามีคนหนึ่งคนใดนี่มีคนหนึ่งคนใดนี่ฮุกกลมว่าเราเนี่ยตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์นี่บางครั้งเนี่ยจิตใจของมนุษย์เนี่ยอยู่ไม่ติดรับไม่ได้เพราะเนื่องจากว่าไปตัดสินแรงเกินไปทั้งๆที่เขากล่าวลายละล้อนั่นเองด้วยนี้พี่น้องฟารุบบามาฮาดาซามินจิฮาตินนาซอฟินนาสอัลลซีนายัตอับบาดูนาอิบาดาตินอาซีมาวะฮุมวากิอูนาฟิชิบบางคนเนี่ยไปมองถึงสภาพของมนุษย์ที่พวกเขาได้ประพฤติปฏิบัติได้ทำอิบาดาต่ออัลลอฮ์ในการทำอิบาดาที่ยิ่งใหญ่อยู่กับอัลลอฮ์คิดดูพี่น้องแต่แล้วบุคคลเหล่านี้ตกอยู่ในการตั้งภาคีต่อพระองค์วะรุบบะมาตาอัลซอมาบะดุนนาซีอัยยะกูนาอูลาอิกะมินัลมุชริกีนบางคนอาจจะตื่นตระหนกพี่น้องมนุษย์บางคนอาจจะตื่นตระหนกเป็นไปได้อย่างไรว่าพวกเขาเหล่านั้นเป็นบุคคลที่ตั้งภาคีต่อพระองค์ทั้งที่ทําอิบาดัตทั้งที่เป็นคนดีทั้งที่อยู่มัสยิดแต่บางคนพี่น้องอยู่มัสยิดแต่แฝงอะไรแขวนจตุคามแขวนในเรื่องของเครื่องรางของขลังเหล่านี้เพราะบุคคลเหล่านี้ไม่ได้เอาใจใส่ในเรื่องของการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ไม่ได้ให้ความสำคัญต่อการตั้งภาคีต่อพระองค์ไม่ได้ให้ความสำคัญในอันตรายของการตั้งภาคีต่อพระองค์ไม่เอาใจใส่ในเรื่องของการให้เอกภาพต่อพระองค์ไม่ได้ศึกษาลงรายละเอียดประเด็นต่างๆเพราะบางคนนี่พี่น้องรู้ว่าการตั้งภาคีนั้นอย่างไรรู้ว่าความสำคัญของการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์นั้นอย่างไรแต่รายละเอียดล่ะในเรื่องของการแขวนในเรื่องของการผูกสร้อยการผูกได้ในเรื่องของไสยศาสตร์ในเรื่องของการดูหมอในเรื่องของการทำนายทายทักเชื่อโชคลางต่างๆและอีกหลายประเด็นพี่น้องในเรื่องของการดูอาต่อคนตายในเรื่องของการขอความช่วยเหลือจากคนตายในเรื่องของการสูญูดอื่นจากพระองค์ในเรื่องของการใช้สื่อที่มันผิดสิ่งเหล่านี้พี่น้องผู้ที่มีอีหม่านบางคนเนี่ยไม่ค่อยได้เอาใจใส่ในประเด็นรายละเอียดของการให้เอกภาพไม่ได้เอาใจใส่ในเรื่องของภาคีต่างๆชนิดต่างๆของมันทำให้บุคคลเหล่านี้ตกอยู่ในการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านสำหรับบุคคลที่อาจจะใจอ่อนเห็นว่าเขาเป็นคนดีอย่างนี้เป็นต้นด้วยนี้พี่น้องผู้ที่มีอีหม่านเราจะต้อง
มีความยุติธรรมและเราจะต้องใช้หลักการเป็นที่ตั้งด้วยนี้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่บรรดานักวิชาการได้อธิบายต่อว่าพี่น้องได้อธิบายต่อว่าอย่างไรพี่น้องลองมาดูฟาฮาดันฮุกมูยากูนูเมากิฮูอันซีมันบางครั้งการที่จะมาตัดสินบุคคลหนึ่งบุคคลใดในจุดเหล่านี้เป็นเรื่องที่ใหญ่มากและเป็นเรื่องที่หนักเป็นเรื่องที่หนักวามูฮีบันอินดาบะดินนัสและเป็นสิ่งที่มนุษย์นั้นหวาดกลัวในการยกประเด็นในเรื่องของการตัดสินบุคคลที่ตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอาการต่อมาพี่น้องวะฮาซิฮิมกอวาอิดูลิตะซีลิฮาซินมัสอะลาอันอะซีมะด้วยเหตุนี้การที่เรานั้นได้นำกฎเกณฑ์ต่างๆเหล่านี้ทั้ง4ประการเพื่อที่จะปูพื้นฐานประเด็นหลักๆที่มันจะเกิดขึ้นประเด็นหลักๆที่เกี่ยวข้องกับการตั้งภาคีที่เกี่ยวข้องกับการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์วะฮิยาอันนันอัมรอยุงซอดฟีฮิอิลาฮักกิลลาสิ่งเหล่านี้เราจะต้องให้ความยุติธรรมเพราะสิ่งเหล่านี้เราจะต้องพิจารณาถึงสิทธิของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่พิจารณาถึงบุคคลไม่ใช่พิจารณาถึงการกระทําของบุคคลเราจะต้องพิจารณาให้ความสําคัญกับสิ่งใดก็ตามที่เป็นสิทธิของอัลเลาะห์นั้นยิ่งใหญ่กว่าสิทธิของมนุษย์ถ้าหากว่าเรามองประเด็นนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่มีความสำคัญกว่ามนุษย์เราจะให้ความสำคัญกับอัลลอฮ์นั้นมากกว่าสิทธิของอัลลอฮ์วะอินนามะอาตันคอลาลูมินจิฮาตีนาซอรินนาซีอิลาฮักกินมักลูกและท่านอิมามอัชเชคซอลและอาลูเชคท่านได้กล่าวว่าและนี่ถือเป็นสิ่งที่บกพร่องการที่มนุษย์นั้นมองสิทธิของสิ่งถูกสร้างเหนือกว่าผู้สร้างเป็นคำพูดที่ดีมากพี่น้องประเด็นเหล่านี้บางคนอาจจะรับไม่ได้แต่ถ้าหากว่าเรามองในเรื่องของสิทธิของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นที่ตั้งเนี่ยเราจะรู้ถึงอันตรายของการตั้งภาคีเราจะรู้ถึงความสำคัญต่อการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิซาวาคินมักลูกและมองถึงความเป็นจริงของมนุษย์วะลากินอิซานัซรูอิลาฮักกิลลาฮิอัซซะวะจัลอัลลซีคอละกันนาซะฟะซาวาฮูวะอัดดะละแต่ถ้าหากว่ามนุษย์เนี่ยเขาได้มองไปยังสิทธิของอัลเลาะห์แล้วไซแน่นอนเขาจะรู้ว่าแท้จริงอัลเลาะห์ผู้ซึ่งสร้างมนุษย์ผู้ซึ่งทำให้มนุษย์นั้นมีร่างกายที่อุดมสมบูรณ์มีสรีระที่มีความสมบูรณ์วะอัดดะละฮูและมีรูปร่างที่สมส่วนวัลละซีคอละกัสสะมาวาติอะลาฮาซาและพระองค์ผู้ซึ่งสร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินผู้ซึ่งสร้างชั้นฟ้าต่างๆอะลันนะฮวินอะญีบในรูปแบบที่แปลกวะฮาซันอัรฎอและพระองค์ทรงสร้างบรรดาชั้นฟ้าต่างๆและแผ่นดินในรูปแบบที่แปลกมหัศจรรย์ทรงสร้างมนุษย์ให้มีความสมบูรณ์วะอากอมัดดาลาอินและพระองค์ทรงทำให้หลักฐานต่างๆเหล่านี้เป็นหลักฐานที่ยืนยันถึงการเป็นหนึ่งของพระองค์อะลาวิฮดานียะติฮิเป็นหลักฐานที่บ่งบอกว่าพระองค์นั้นคือพระองค์เดียวและจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมอบหมายอิบาดะห์ต่างๆนั้นเพื่อพระองค์เดียวบิรูบูบียะติฮีด้วยการพิจารณาถึงการสร้างของอัลลอฮ์และการให้เอกภาพในด้านการสร้างอำนาจและกิจการต่างๆที่พระองค์นั้นเป็นผู้ทรงถือกรรมสิทธิ์ต่างๆเป็นผู้สร้างมนุษย์วะจะอะลาซาลิกาฟินนัฟซิวะฟินอาฟากีฟีมาฮาวละฮูและทรงทำให้จิตใจและสิ่งต่างๆที่อยู่รอบกายของเขา
ให้ได้ทราบว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่มันยิ่งใหญ่การที่พระองค์ทรงสร้างมนุษย์มาและมนุษย์นั้นได้ตั้งภาคีต่อพระองค์ถือเป็นการกตัญญูเป็นการอกตัญญูต่ออัลเลาะห์ถือเป็นการริดรอนสิทธิต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสร้างเข้ามาและเขากับอะไรกับทรยศต่อพระผู้ทรงสร้างคิดดูพี่น้องผู้ที่มีอีมานสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่อันตรายมากเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ถ้าหากว่าเรามองสิทธิของอัลเลาะห์นั้นเหนือกว่าสิทธิของมนุษย์เนี่ยเราก็จะผ่านพ้นประเด็นต่างๆเหล่านี้ไปได้วะยะลัมอันนะฮูลาฮุจจะลิมุชริกินอัลลอฮิอัซวะญัลและเขารู้ว่าไม่มีหลักฐานใดๆแก่ผู้ที่ตั้งภาคีต่อพระองค์ที่จะมาแก้ตัวในวันกิยามะห์วะลากินนัลลอฮะอัซวะญัลบะอะซัรรุซูลเราะห์มะตันลิอิกามะติลฮุจญะห์วะลิอิลามินนะซีรและพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ทรงแต่งตั้งบรรดาศาสนทูตมาเพื่อเป็นความเมตตาและเพื่อยืนยันหลักฐานไม่ให้มนุษย์นั้นได้อ้างและแก้ตัวต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์และเพื่อที่จะเป่าประกาศคำตักเตือนถึงอันตรายของการตั้งภาคีและแจ้งข่าวดีสำหรับบุคคลที่ให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งเหล่านี้พี่น้องเป็นสิ่งที่เรานั้นจะต้องข้ามผ่านประเด็นต่างๆเหล่านี้ประเด็นของการอ้างว่าเราจะฮูกุมบุคคลที่ตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ได้อย่างไรทั้งๆที่เขากล่าวลายอัลเลาะห์ทั้งๆที่เขากล่าวลายอัลเลาะห์แต่ถ้าหากว่าเรามองข้ามประเด็นเหล่านั้นเรามองถึงสิทธิของอัลเลาะห์นั้นเป็นสิทธิที่ยิ่งใหญ่ที่มนุษย์จำเป็นอย่างยิ่งที่เขาจะต้องให้แก่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะต้องปฏิบัติให้สิทธิ์แก่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตามสมควรที่พระองค์นั้นจะได้รับแต่มนุษย์นั้นไม่ได้มองเช่นนั้นด้วยเหตุนี้มนุษย์เกิดการลังเลว่าแนวทางของท่านอิหม่ามมุฮัมมัดบินอับดุลวะฮาบบินสุไลมานอัตตามีมีเป็นแนวทางที่ถูกต้องหรือไม่เป็นการตัดสินสำหรับบุคคลที่ตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์สมควรแล้วหรือยังสิ่งเหล่านี้พี่น้องผู้ที่มีอีหม่านสำหรับคนที่ยกสิทธิของอัลเลาะห์เหนือกว่ามนุษย์เขาจะไม่ลังเลใจกับประเด็นเหล่านี้วันนี้เราขอปิดท้ายด้วยกับตอนที่3แล้วก็ค่อยมาสู่ในกฎเกณฑ์ที่1อินชาอัลเลาะห์ในตอนที่4ก็ขอปิดท้ายด้วยกับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์